สวัสดีครับผมไทเมอร์นะฮะแล้ววันนี้เรามาอยู่ในเกม Minecraft นะผมใน Let's Play Minecraft ชีวิตรอดของเรานะก็หลังจากที่ลงพาร์ทแรกไปเนี่ยไม่ได้เล่นต่อเลยนะไม่ได้อัดคลิปต่อมา 3-4 วันเลยเพราะว่าอย่างแรกเลยครับผมฝนตกนะฮะอย่างที่2นะครับผมก็คืองานเยอะมากนะฮะเป็นงานก่อนปิดเทอมเนาะเพราะว่าวิไลผมเนี่ยอีกแค่2สัปดาห์ก็จะปิดแล้วนะฮะก็คือแบบต้องรีบทำงานนะฮะโอเคครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ในเลดเพลแล้วก็มันเริ่มใกล้จะมืดแล้วไงแล้วผมได้ไปเดินแบบไปเดินตักไม้ไปเดินตัดไม้แล้วไปเดินหาถ่านหาอะไรมาที่ทะเลทรายเดินไปทั่วนะฮะตอนมันแจ้งๆเนี่ยซึ่งผมได้เจอไบโอมสวัมแลนด์ด้วยครับคุณผู้ชมนะโอเคครับเดี๋ยวผมขอเตรียมของก่อนนะฮะขั้นแรกผมจะเอาไม้มาก่อนเอ้ยนี่ครับเอาไม้แค่นี้มาก็ได้แล้วก็เอาไม้นะผมทำการคราฟนะฮะทำการคราฟเยอะๆเลยคราฟเยอะๆนี่เอาไม้นี่ดีกว่านะฮะไม้ขาวก็เอ้ยคราฟมั่วซะแล้วก็คราฟไม้สติ๊กมาเยอะๆเนาะพอไม้สติ๊กมาเยอะเอาดาบมาสัก2อันนี่มาสัก1อันนี่สัก1อันนะฮะโอเคแล้วก็ทำเป็นท็อตนะฮะรู้สึกว่าผมจะแยกฐานไว้ไหนๆนะอาหารก็ไม่ค่อยมีด้วยโอ้มีท็อตเหลือไว้นะฮะมีท็อตเหลือไว้แต่ว่ามันก็คงยังไม่พอนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราจะคราฟไปเพิ่มนะฮะโอเคก็ว่างสักทีเนาะกว่าจะหมดงานกว่าจะฝนไม่ตกนะฮะโอ้โหต้องยังไงอะต้องรอเวลากันเลยทีเดียวนะซึ่งจริงๆก็อยากอัดคลิปนะอยากอัดคลิปมากๆเลยนะฮะโอเคครับไม่เป็นไรนะไม่ต้องดราม่านะผมวันนี้เราไอ้นี้เสร็จแล้วนะฮะโอเคเอาเนื้อเอาอาหารไปด้วยอาหารก็จะหมดนะมีหินไหมในตัวมีหินไหมเดี๋ยวไปคราฟนี่ไป1อันนะฮะแล้วก็เอาถ่านมาเอาถ่านมานะผมเพื่อไปเผาอาหารกินนะฮะโอเคจัดของก่อนครับผมจัดของเสร็จปุ๊บแล้วก็จัดของเสร็จปุ๊บแล้วก็นี่โอเคครับผมซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็กะว่าจะมาทำฟาร์มนะแต่ผมเห็นว่าเข้ามาแล้วเนี่ยมันมืดเลยนะเพราะว่าผมก็ได้ทำการเล่นนอกรอบนะเนี่ยผมก็ได้ไปเอาชูการ์เคนมาปลูกไหนมะตรงนู้นน่ะนั่นๆๆๆได้ไปเดินมาตรงเนี้ยเนี่ยเอาชูการ์เคนมาปลูกซึ่งต้องบอกกันเลยว่าไบโอมน้ำเน่าหรือไบโอมสวอมแลนด์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลจากบ้านเลยนะคุณผู้ชมนะโอเคไม่อยู่ไกลจากบ้านเลยนะอยู่แค่ตรงนี้เองเนี่ยวางทอดไปแมววางงี้นะฮะแมววางงี้ดีกว่าโอเคค่อยดูสวยหน่อยนะผมนะโอเคครับโอ้มีสเกเลตันด้วยนะเราจะหลีกเลี่ยงนะผมเพราะว่าตัวเราเองไม่มีเกาะเลยนะฮะโอ้มีวัวด้วยเยี่ยมไปเลยนะนี่ครับไบโอมสวอมแลนด์นะฮะจุดหมายที่มหานะผมเพราะว่าอยากเจออยากเอาสลามมากนะฮะไม่ใช่อะไรนะฮะผมอยากเอาสลามมากนะฮะไม่รู้ว่าเอ้ยผมพยายามจะไม่ปักไฟนะเดี๋ยวสละเพอร์เวอร์สลามไม่เกิดนะผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกันหรือเปล่านะแต่ว่าผมจะไม่ค่อยปักไฟนะฮะจะปักแค่แถวนี้โอเคครับดูเหมือนว่าจะไม่เห็นสลามเกิดเลยนะไม่เป็นไรเพราะว่าผมเองก็ไม่มีเกาะไงไม่มีเกาะถ้าโดนปะทะไปเต็มๆนี่แบบแทบตายได้นะแทบตายเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาฆ่าแกะก่อนนะฮะโอสเกตันอยู่ตรงนู้นแกะตรงนี้ไปเลี้ยงที่บ้านมันก็ไกลเกินนะไกลเกินที่จะล่อไปเลี้ยงนะฮะเรามาฆ่าเป็นอาหารของเราดีกว่านะฮะโอ้มีต้นเห็ดด้วยนะฮะเยี่ยมเลยโอ้ตรงนี้มีเหมืองด้วยทำไมไม่ค่อยเห็นสลามเกิดเลยนะเฮ้ยมันจะเฟลจริงปะเนี่ยมันจะเฟลปะเนี่ยมหาสลามนะมหาสลามแต่ไบโอมน้ำเน่าก็สวยนะไบโอมสวามแลนด์นะโอ้ยเอ็นเดอร์แมนนะฮะอย่าไปมองหน้านะผมเดี๋ยวมีเรื่องนะฮะแกะน้อยเอ้ยผมน่าจะเผาเหล็กแล้วก็ทำที่ตัดเหล็กเฮ้ยทำที่ตัดขนแกะมานะโอเคไม่รู้ว่าพาร์ทนี้จะเจออะไรจะเจอหรือเปล่านะแต่ว่าเราก็มาเล่นกันเป็นพาร์ทไปเนาะไม่จำเป็นว่าเล่นแต่ละพาร์ทนี้ต้องได้ของดีติดไม้ติดมือกลับนะฮะเรามาเล่นแบบมาผจญภัยนะฮะจะเจอหรือไม่เจอมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะจ๊ะโอเคครับซึ่งตอนนี้ขุดนี้ก่อนนะฮะโอเคปึ๊บขออย่าให้มีคิปเปอร์มาระเบิดหลังนะโอเคเก็บของก่อนครับผมเยี่ยมเลยนะซึ่งอีก2อาทิตย์โรงเรียนก็จะปิดแล้วนะฮะวิไลดิต้องเรียกวิไลนะซึ่งเป็นอะไรที่ปิดไวมากนะฮะซึ่งผมชอบมากบางวันก็มีงานบางวันก็ไม่มีนะเยี่ยมเลยนะฮะก็ความรู้สึกเท่าที่ผมเรียนแบบเรียนสายอาชีพมานะคือความรู้สึกส่วนตัวหน้านี้ไม่ได้แบบจะว่า
แบบว่าที่เรียนอันไหนมันดีนะมันแล้วแต่ความชอบด้วยนะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่ามันดีนะเพราะว่ามันแบบว่าสำหรับผมนะงานน้อยแล้วก็มันมีความรู้เกี่ยวกับเป็นงานช่างอ่ะเป็นงานช่างทำให้เราแบบว่าได้รู้นะฮะได้รู้นะผมนะก็มันก็ดีสำหรับผมนะโอ้ยจะจู๊กหนีไปไหนตอนนี้รู้สึกว่าตัวผมเริ่มหิวนะฮะโคตรเกลียดสเกเลตันนะฮะแม่งเอ้ยจะตายแล้วเฮ้ยคิปเปอร์อยู่ข้างหลังแล้วนี่ว่ะตายไปซะเฮ้ยคิปเปอร์มันอยู่ตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมเฮ้ยแต่เรามาไบโอมสวอมแลนด์แล้วเราทำไมแบบไม่เจออะไม่เจอนะเข้าใจลมไหมไม่เจอไอ้สลามอะอยากเอาสลามไปทำเชือกนะฮะนี่ตายไปซะตายไปซะเจอไหมไม่เจอนะเอาชูก้าเคนกลับบ้านดีกว่าครับผมไว้ตรงนี้ก็ไม่มีใครเอานะฮะโอเคโอ้ชูก้าเคนก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยสวยเลยนะในอนาคตเราน่าจะมาทำบ้านหูนี่มันเป็นทะเลสาบน้ำเน่าเลยเหรอหูโคตรใหญ่นะฮะเฮ้ยนั่นเหมือนเป็นทะเลสาบเลยนะแบบดูสุดลูกหูลูกตาเลยอะอุ้ยโคตรไกลนะฮะเฮ้ยรู้สึกว่าเหมือนกำลังอยู่ในทะเลนะความมืดความมืดอ๋อความมืดความมืดพาคิดไปเองนะฮะเราปักไฟจากข้างล่างก่อนปักไฟตรงต้นนี้ไว้นะฮะโอเคปึ๊บขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมได้นะฮะตรงนี้มีอะไรไหมโอ้โหเป็นทะเลแบบไกลเลยนะว้าวเป็นทะเลน้ำเน่าไกลเลยแต่ว่าผมจะมาหาสลามนะผมว่าก็คงไม่เจอหรอกนะว้าวนี่มันบ้านแม่มดนี่ว่าบ้านแม่มดครับคุณผู้ชมโอ้ my god นะไปบ้านแม่มดไว้เอ้ยสเกตันเอ้ยอย่าเอ้ยอย่าเกตันอย่านะmy god โอ้เจอวิทเฮ้ยผมไม่อยากไปใกล้มันโดนน้ำยามันตายแน่ๆเลยใจเย็นๆนะนั่นวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วปีมาแล้วคุณผู้ชมมันปรีมาแล้วใจเย็นนะวิสโอ้โหเฮ้ยแม่งวิ่งเร็วด้วยมันเอาน้ำยาวิ่งเร็วใส่ตัวมันเองเลยว่ะแม่งโคตรอินดี้นะไอ้แม่มดอินดี้เฮ้ยตามไม่ตามนะผมจะค่อยๆห่างมันนะฮะแล้วก็จะแอบเข้าบ้านมันนะฮะเผื่อจะมีอะไรให้เก็บไหมอ๋อมันก็ไม่แน่นะฮะดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยไปไกลจากบ้านของมันเลยนะโหสเกตันคิปเปอร์เดี๋ยวเก็บคิปเปอร์ก่อนนี่อย่าระเบิดอย่าระเบิดไอ้ซ่าอย่าระเบิดตายไปซะเฮ้ยไม่ตายแล้วนี่นะโว้ย the fuck ไม่เอาดีกว่ายังไม่เข้าบ้านมันนะยังไม่เข้าบ้านเดี๋ยวรอตอนเช้าก่อนให้ไอ้เกเรตันมันโดนแดดเผาก่อนนะก็ถือว่าดีนะไม่เจอสลามเลยไม่เจอสลามเลยมันดีตรงไหนวะแต่เจอบ้านแม่มดนะฮะมาดิก็มาดิก็มาดิโอ้โหเกลียดจังมันติดถวันนะฮะเราตีมันไม่ค่อยได้ว้าวตรงนี้ก็เป็นป่าด้วยโอ้ตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นแบบว่าพื้นที่เรียบๆมาหน่อยนะเอ้ยสลามผู้ชมเห็นว่าผมปะสลามเว้ยเอ้ยอย่าระเบิดระเบิดอย่าระเบิดเอ้ยอย่าระเบิดอย่าระเบิดอย่าระเบิดนะโอเคครับผู้ชมนะซึ่งตอนนี้ขอปรับเป็นโหมดแบบว่าไอ้นี้ก่อนเราจะทำการถ่ายภาพหน้าปกนะฮะทำการถ่ายภาพหน้าปกแมปโอเคครับผมมาถ่ายภาพหน้าปกนะฮะแงะถ่ายยังเอาใหม่อีกมุมนึงแงะถ่ายไปแล้วถ่ายยังถ่ายแล้วน่าจะถ่ายแล้วนะฮะเอาใหม่อีกช็อตนึงอีกช็อตแงะนั่นแหละได้ไปแล้วโอ้ยแมงมุมเสียงแมงมุมวิ่งตามมาโอ้ my god โอเคครับเดี๋ยวเรากดปรับเป็นโหมดเปิด GUI ก่อนนะฮะเราจะได้เห็นนะฮะมาขอสลามหน่อยมาดรอปไหมเว้ยไรอ่ะอู้ดรอปมา1อันนะฮะแต่ว่ามันก็ยังไม่เพียงพอนะมันยังไม่เยอะพอมันนี่มาโอ้คุ้มอยู่เจอกระท่อมแม่มดนะฮะแล้วก็เจอแบบจะเอาว่างั้นซึ่งแมงมุมมันเหมือนปรับใหม่นะตอนเช้ามันจะไม่ตีเรานะฮะแต่ถ้าเราไปตีมันก่อนมันก็จะวิ่งมาตีเราแล้วเนาะนี่แน่ได้อาหารกลับบ้านเพียบนะฮะเพียบเลยเยี่ยมตายไปซะโอเคครับบ้านแม่มดอยู่ตรงไหนนะโอ้ my god วิทนะฮะวิทพยายามหลบหลีกวิทนะเพราะว่าผมก็ไม่ชอบมันสักเท่าไหร่แล้วบ้านมันนะ what บ้านวิทอยู่ไหนอะโอเคครับเดี๋ยวทำอาหารก่อน
ตรงนี้ก็ใส่ถ่านนะฮะส่วนตรงนี้ก็เอานี่ไปโอเคเดี๋ยวผมขอเดินดูบ้านวิทย์ก่อนโอ้บ้านอยู่นั่นนะฮะอาหารละอาหารมายังโอ้ยเสียงซอมบี้นี่ไงอยู่ข้างหลังอย่าซ่าอย่าซ่ากับพี่อย่าซ่าอย่าซ่าติดไฟเหรอติดไฟก็ตายไปสินะเยี่ยมเลยครับผมนะฮะเจอทั้งสลามแล้วก็เจอทั้งบ้านแม่มดนะครับผมนะโอ้เยี่ยมเลยโอเคครับกินอาหารก่อนโอ้แม่มดอยู่ตรงนั้นนะฮะอย่าให้มันเห็นนะผมโอเค my god เจอแล้วอย่ามานะอย่ามานะเฮ้ยขอเปิดโหมดถ่ายรูปก่อนแหมไม่ได้หรอกคนอย่างผมนะฮะโอเคดีครับนี่ครับถ่ายรูปช็อตสกรีนหน่อยช็อตสกรีนหน่อยงอไปแล้วนะฮะ1รูปแหมช่างเยี่ยมซะเหลือเกินนะโอเคครับถอดก่อนกว่าปรับเป็น GUI ก่อนนะถึงจะเจอสลามแค่ตัวเดียวนะแต่ว่าเราเจอไอ้นี้หมู่บ้านแม่มดด้วยนะผมนะซึ่งตอนแรกกะว่าจะมาทำเป็นฟาร์มแกะฟาร์มหมูฟาร์มวัวนะฮะแต่ว่าเห็นมันมืดพอดีไงเลยมานี่นะฮะเนาะก็เป็นอะไรที่แบบโชคดีอยู่ในความโชคร้ายมักมีความโชคดีเสมอนะครับคุณผู้ชมโอเคเจอหมูด้วยนานๆจะมีหมูให้กินค่าล้างผ่านนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราจะลองกับวิทย์โอ้ยคุณผู้ชมมันอยู่กับโอ้โดนน้ำยามันเข้าให้โอ้ยสี่วิลงก่อนที่มันจะปาน้ำยาใส่อีกทีนะฮะโอ้ my god โอ้มันวิ่งมาแล้วโอ้ no เฮ้ยวิทย์ไอ้สัตว์อย่าตามโอ้ยมันปาน้ำยาอัดหลังนะฮะแต่ไม่โดนโอ้ no ไปยังวะไปยังวะผมว่าผมไม่บวกกับมันดีกว่านะผมนี่ก็ถือว่าใจทีเดียวนะไม่เอาของไม่เอาอะไรมาเลยแบบไม่เอาเกาะไม่มีเกาะไม่มีอะไรแต่กล้ามากับวิทย์นะฮะโอเคเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราเอาไอ้โต๊ะนี้เรากลับก่อนนะฮะนะมันต้องเป็นประโยชน์นะฮะมันจะเป็นประโยชน์กับเรานะฮะวันนี้ไอ้วิทย์มึงปาไม่โดนหรอกไอ้แซดปาโดนไหมไม่โดนนะฮะโอเคครับกลับบ้านกันดีกว่าครับคุณผู้ชมนะซึ่งไม่อยู่แล้วนะฮะโอเคทางกลับบ้านไปทางไหนวะโอ้ my god มองทางไหนก็มีแต่เป็นทะเลเอาแล้วไง my god โอเคหาทางกลับบ้านก่อนพาร์ทนี้ก็ถือว่าได้มาผจญภัยในพาร์ท2เลยนะเออนะส่วนมากเราจะมาทำฟาร์มทำอะไรก่อนแต่พาร์ทนี้เราแบบผมหาแสงท็อตไม่เจอนะแย่แล้วจะกลับบ้านถูกปะเนี่ยเฮ้ยน่าจะถูกนะฮะเฮ้ยถูกไหม What the hell ท็อตผู้ชมหาท็อตก่อนนะฮะรู้สึกว่าเราจะหลงที่ซะแล้วโอเคครับผมเฮ้ยทางกลับบ้านอยู่ไหนเนี่ยโอ้ my god ป่าโอ๊กใหญ่อ๋อน่าจะอยู่แถวนี้นะครับผู้ชมนะน่าจะเป็นแถวนี้แหละนะที่แถวบ้านเรานะฮะเดี๋ยวเรามาเดินดูก่อนนะครับผมนะคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมนะซึ่งตอนนี้เราก็ได้เดินมานะก็มันไม่ไกลเลยนะเมื่อกี้ตรงที่เราหลงมันอยู่แค่ตรงข้ามนี่เองนะเออผมก็เดินหาไปเดินหามานะฮะเพราะว่าเมื่อเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไอ้ต้นไม้ต้นเมื่อกี้เนี่ยเออนะเออเพราะว่าอย่างไรมันก็ไม่หลงอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเราเจอแบบตรงที่มันไม่ใช่สวอมแลนด์นะเออเราก็น่าจะรู้แล้วนะฮะว่าตรงไหนอ่ะมันต้องเป็นทางกลับบ้านแถวเราแล้วนะฮะโอเคครับก็เมื่อกี้ที่เราเดินหลงไปเนี่ยเราได้เห็นดาร์กโอ๊กด้วยใช่ไหมคุณผู้ชมก็ถือว่าแจ่มเลยนะฮะซีดนี้นะผมนะตรงนั้นก็จะเป็นดาร์กโอ๊กนะฮะข้ามตรงนี้ไปเนี่ยจะเป็นดาร์กโอ๊กนะฮะส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสวอมแลนด์นะผมนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสวรรค์หน้าบ้านเรานะครับผมนะโอ้สุดยอดไปเลยนะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบโคตรแจ่มนะโคตรแจ่มนะฮะโอเคกลับบ้านกันนะฮะก็ถือว่าเดี๋ยวฟาร์มนะค่อยมาทำในพาร์ทหน้านะครับผมนะโอเคเออแล้วทางกลับบ้านตรงไหนเอ้ยเมื่อกี้ยังเจอท็อตผมอยู่เลยอ๋อทางกลับบ้านอยู่ตรงนี้นะฮะเดินซะมั่วเลยนี่ไงเนี่ยครับที่ผมเลือกที่จะไม่ตัดต้นไว้นะฮะเนี่ยต้นไม้ไว้นะฮะเพราะว่าแบบมันเป็นเหมือนสัญลักษณ์บ้านเราเลยนะเนี่ยถ้าดูไกลๆเนี่ยเหมือนต้นไม้ซ้อนต้นเป็นต้นคู่กันนะฮะนะก็โอเคครับกลับบ้านแล้วนะพาร์ทนี้ซึ่งเราก็ได้ไปผจญภัยกันมานะผมอุ๊ยเหยียบฟาร์มเหรอโอ้โหฟาร์มเละฟาร์มบุบเลยเว้ย
โอ้โหระเบิดโอ้ my god กดถอยหลังไม่ทันนะฮะไม่นะคุณผู้ชมฟาร์มเละเลยนะฮะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาซ่อมนอกรอบเอาละกันนะฮะโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะก็ได้ไปผจญภัยเล็กๆน้อยๆนะผมในพาร์ท2เลยนะฮะก็เจอสวอร์มแลนด์เจอหมู่บ้านแม่มดเอ้ยแต่เรายังไม่ได้เข้าไปเลยเออแค่ถ่ายรูปไว้ก่อนนะเออเดี๋ยวพาร์ทหน้ามีโอกาสไปหาสลามอีกค่อยไปลุยนะฮะแล้วก็ได้สลามมาแค่1อันนะแต่ก็ถือว่ายังดีแล้วถือว่าเป็นการผจญภัยเป็นในตัวในเลดเพย์ใหม่ของเรานะฮะโอ้โหต้นไม้ที่ผมกะจะดูไว้สวยเละหมดเลยเดี๋ยวต้องใส่ต้องไปทำที่ตัดขนแกะไปตัดใบไม้มาวางซะนะก็โอเคครับหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ไว้ให้ผมด้วยนะผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะผมขอกดเยอะๆเลยนะกดหลายๆคนเลยนะเพื่อที่จะได้ทำคลิปพาร์ทต่อๆไปเรื่อยๆนะผมนะก็สำหรับพาร์ทนี้ก็คงมีเพียงแค่นี้แล้วกันนะผมเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสวัสดีครับผม